สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News พัคข้าค่ะวันนี้วันพุทธที่17กรกฎาคม2 5 6 7คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชนพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้คุณภริมาวินิธาสิริกุลค่ะวันนี้แน่นอนว่าข่าวใหญ่ที่สุด<ช>นะครับทุกคนน่าจะติดตามมาต<ช>ั้งแต่เมื่อคืนนี้จน<ช>ถึงวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเรื่องของการเสียชีวิตปริศนาของชาวเวียดนามทั้ง6คน นะคือตอนแรกเนี่ยหลายๆคนก็ยังงงกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงมันจะยังไงตอนแรกก็ยังคิดไปว่าจะมีคนเข้ามาทําอะไระแล้วก็หลบหนีออกไปใช่ไหมครัเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเข้าประเทศมาแล้วก็มาเช็คอินเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเออเข้าประเทศมาเข้าใจว่า7คนคแต่ทาไมเหลืออยู่6คนนะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้ามีการคล,คคลี่คลายคดีนี้ได้เกือบจะทั้งหมดแล้วทีละเปาะทีละเปาะก็รวดเร็วทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่ของเราค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางตํารวจตั้งโต๊ะแถลงไปแล้วยังเหลือในส่วนของการตรวจ สอบชนสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปไล่ดูนะเหตุการณ์เนี่ยไปเจอหศพอยู่หศพภายในห้องพักของโรงแรมดังเลยในย่านราชประสงค์นะครับตอนแรกมีหลายประเด็นที่สงสัยอย่างเช่นที่บอกไปจํานวนคนเข้าพักเนี่ยไม่ตรงกับที่แจ้งบุคคลิงไว้7คนและในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะครับสิ่งที่เข้าไปเจอเนี่ยมีอาหารซึ่งอาหารเนี่ยยังไม่ได้รับประทานด้วยใช่ค่ะ,ย,ะยังมีซีลอยู่เลยใช่บางบางาน,นยังไม่มเปิด<ล>ใช่ค่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ที่พอไปดูแล้วเนี่ยมีร่องรอยการดื่มชามและจากสภาพศพนี่คือปากม่วงเข้ม,มปลายเล็บด,ดำะนะฮะสารนิฐานว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมด้วยการวางยาพิษซึ่งผลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นนะครับก็ออกมาว่าเป็นยาพิษจริงๆซึ่งเขาไปเจอสารพิษไซยาไนด์อยู่ในถ้วยชาแล้วก็หนึ่งใน6ของผู้ก่อเหตุ หนึ่งใน6ศพนี่แหละ<ม>ก็คือผู้ก่อเหตุก็คือตัวเองก็เสียชีวิต<ม>แบบเดียวกันด้วยนะครับหลังจากการประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีที่สอนอลุมพินีครับทางด้านพลตํตรีนพสินภนูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตรารวจนครบาลแถลงไล่ไทม์ไลน์เรียงเข้ามาให้ผู้สื่อข่าวฟังเลยนะครับตั้งแต่เดินทางเข้าไทยมาเข้าพักในโรงแรมของผู้เสียชีวิตทั้ง6คนโดยมีหญิงสัญชาติเวียดนามอายุ47ปี อันนี้คือทางตำรวจเนี่ยเขาจะขึ้นแผนผังเป็นเป็นหมายเลขนะหญิงสัญชาติเวียดนามอายุ47ปีหมายเลข2เข้ามาเป็นคนแรกคือเข้ามาเมื่อ4กรกฎาคมถัดมาวันรุ่งขึ้น5กรกฎาคมเนี่ยหญิงสัญชาติอเมริกันแต่เป็นเชื้อชาติเวียดนามอายุ56ปีคือหญิงหมายเลข5ณนะตอนนี้คิดว่าคนนี้แหละหญิงหมายเลข5านี่แหละนะหญิงสัญชาติอเมริกันอายุ56ปีคนนี้คือคนที่ลงมือนะครับตามมาด้วยชายสัญชาติอเมริกันอายุ55ปีหมายเลข4 เข้ามาวันที่7กรกฎาคมส่วนอีก3คนเข้ามา12กรกฎาคมเป็นสามีพันยากาันคู่หนึ่งคือหมายเลข6กับหมายเลข1แล้วก็มีชายอายุ3.7คือหมายเลข3แต่ละคนเนี่ยทุกคนเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมด้วยตัวเองไม่มีคนอื่นแปลกปลอมมาไม่มีการปลอมตัวอะไรใดทั้งสิ้นนะครับคือเข้ามาปกติเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่ามีแค่6คนเท่านั้นที่เข้ามาผักนาะทีนี้ตอนแรกเนี่ยมันมีข้อมูลออกมาว่าแต่ว่าในใบบุ๊กิ้งที่จองโรงแรมมามี7คน พบว่าตกลงคนที่7เนี่ยไม่ใช่อย่างที่ตอนแรกคิดว่าเป็นคนที่ลงมือแล้วหนีไปคนที่7คือน้องสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือหญิงสัญชาติเวียดนามหมายเลขสองคนแรกสุดเลยที่เมื่อกี้บอกไปที่มาไทยพร้อมกัน4กรกฎาคมจริงๆเนี่ยมากัน2คนพี่น้องแต่ว่าตัวน้องสาวเนี่ยเขากลับเวียดนามกลับเมืองดานาังาไปตั้งแต่10กรกฎาคมแล้วนะเหตุการณ์วางยาพิษเนี่ยคาดว่าเกิดขึ้นวันที่15กรกฎาคมแล้วก็มารู้เรื่อง เมื่อคืนนี้คืนวันที่16นะแต่ว่าตัวคนที่7เนี่ยน้องสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ยเขากลับไปตั้งแต่5วันก่อนดังนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนที่เช็คอิน5คนแต่ว่าพบ6ศพเนี่ยคนที่6ก็คือสามีของหญิงหมาเล็ก1ที่เมื่อกี้บอกผู้ชมไปว่า มีการเข้ามาพร้อมกันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีการตรวจสอบเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดก็พบว่าทั้ง6คนนี้นะคะก่อนหน้านี้มารวมตัวกันที่ห้องหมายเลข502แต่ละคนเนี่ยอยู่กันคนละห้องนะคะก่อนหน้านี้ห,<อ>ห,นนห้องละ1คนห้องละ1คนแต่ว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมารวมตัวกันที่ห้อง502ของหญิงหมายเลข5ในคืนวันที่14กรกฎาคมช่วง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปห้องพักของตัวเองก่อนที่วันรุ่งขึ้นมาเนี่ยจะมีการเช็คเอาท์ ต่างคนต่างก็ลากกระเป๋าของตัวเองมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่ห้อง502โดยชายหมายเลข4ค่ะโทรศัพท์ไปสั่งอาหารจากทางโรงแรมให้นำมาส่งตั้งแต่เวลา11นาิกา42นาทีมีข้าวผัด5จานต้มยำกุ้ง4ผัดผัก4ผักบุ้ง1แล้วก็มีน้ำชา2กานะคะแล้วก็มีแก้วน้ำ6ใบต่อมาชายหมายเลข3โทรสั่งข้าวผัดเพิ่มอีก1จานให้มาส่งช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา ดูจากไทม์ไลน์ในกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเวลา13นาฬิกาหนาทีมีพนักงานของทางโรงแรมเข้ามาเสิร์ฟอาหารแล้วก็ออกไปช่วงเวลา13นาฬิกาหนาทีใช้เวลาเพียง6นาทีเท่านั้นในการที่จะเสิร์ฟอาหารให้กับแขกกลุ่มนี้อตอนนั้นเนี่ยมีหญิงหมายเลข5เป็นคนออกมารับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนำไปวางไว้บนโต๊ะสี่เหลี่ยมส่วนชุดชาวางที่โต๊ะกลมพนักงานบอกว่าจะชงชาให้แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของห้องบอกว่า ไม่ต้องนะคะซึ่งจากทำลายจุดนี้แหละตั้งแต่13นาฬกา57นาทีเนี่ยหญิงเจ้าของห้อง502อยู่ในห้องเพียงคนเดียวจากนั้นคนอื่นๆก็ทยอยมารวมตัวกันที่ห้อง502จนครบทุกคนเมื่อเวลา14นาฬกา17นาทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเดินออกมาจากห้องอีกเลยค่ะ ขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นก็พบสารไซยาไนน์นะคะที่ถ้วยชาแล้วก็แก้วทั้งหใบซึ่งจากลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าต้องมีหนึ่งใน6คนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้โดยใช้สารไซยาไนน์ค่ะในเบื้องต้นนี้เราพบนะครับที่ชานะครับที่ถ้วยชาที่ที่เราเจอในห้องพักพบสารไซยาไน์แก้วทั้ง6ใบเราพบสารไซยาไน์ เพราะฉะนั้นแล้วในส่วนของฝ่ายสืบสวนสอบสวนณนพะ่วงเวลานี้ขอยืนยันว่าในการที่เราพบศพทั้งหมด6ศพแสดงว่า1ใน6นะครับหลังจากที่พนักง,งานนะครับเสิร์ฟน้ำถ้วยชากับติดน้ำร้อน2อันนะครับแล้วก็ถ้วยของอ่าถีกานมแล้วก็ถ้วยกา,กยการ,การ,ก,ารการน้ำชา2อันที่วางอยู่ในพื้นที่เกษตรจเ็นแค้ภาพดู เข้าไปในห้องในห่วงเวลา13.57แล้วออกมานั่นคือจุดสตาร์ทอัพของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับว่ามีผู้หนึ่งผู้ใด1ใน6นั่นแหละครับที่ทำให้เกิดเหตุเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยนะนอกจากนี้เนี่ยญาติของสามีพันยาที่ในสองใน6เนี่ยเป็นสามีพันยากันนะครับญาติของเขาเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยถูกหญิงหมายเลข5้ากับหมายเลข2 ชักชวนให้ทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยมอบเงินลงทุน10ล้านบาทผ่านทางหญิงหมายเลข5าไปนะหญิงหมายเลข5าก็คือคนที่คาดว่าปเป็นคนก่อเหตุนะครับแต่ว่าการดําเนินงานเนี่ยมันไม่คืบหน้าเลยนะก็เลยมีการทวงถามเรื่อยมาและสุดท้ายเนี่ยนัดเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ามีการชวนให้เอาเงินมาลงทุนไปสร้างโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นแต่พอไม่คืบหน้าก็เลยอ่ะงั้นนัดไปเคลียร์กันที่ญี่ปุ่นก็นแล้วกันแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยติดปัญหาเรื่องขอวีซา่า ก็เลยงั้นมาที่ประเทศไทยแทนนะครับมันก็เลยเหตุการณ์เนี้ยจากที่ว่าแทนที่เกือบที่จะต้องไปเกิดที่ประเทศอื่นกลับมาเกิดที่ประเทศไทยส่วนกระ,ปะเป๋าเดินทางทั้ง8ใบมีภาพข่าวตั้งแต่ว่าคืนนี้ว่านําไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเลยมีเอกสารการฟ้องร้องที่ดินตั้งแต่ปี2565อยู่ในกระเป๋า1ใน8ซึ่งก็ได้ไฮลามแปลเพื่อจะนาข้อมูลเข้าสู่สํานวนต่อไปแต่ว่าโดยเบื้องต้นเท่าที่ ตำรวจให้คนที่มาแปลณนะตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นทางการก่อนเนี่ยเอกสารตรงนี้ยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้นะครับทางด้านพลต,ตรีนพศินยังย้ำด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นคดีส่วนตัวไม่ใช่การก่ออาชญากรรมไม่ใช่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติใดๆครับ